ครับน้ำหนักที่เราดึงเชือกนะครับไม่ต้องดึงแรงมากดึงพอตึงๆมือนะครับเดี๋ยวเราถักไปเรื่อยมันก็แน่นเองนะครับไม่ต้องดึงจนแน่นมากเพราะว่าเวลาเราถักรอบต่อไปอ่ะมันจะยากนะครับในการดึงเชือกดึงพอตึงๆมือนะครับนี่ครับผมดึงพอตึงๆมือเท่านั้นนะครับถักไปเรื่อยๆพอเราถักไปเรื่อยๆแล้วเชือกเขาจะม้วนกันแบบนี้ม้วนแบบนี้แล้วก็ขี้เชือกออกครับขี้ออกแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาถักต่อการลักษณะการถักเย็บตะกรุดแบบนี้นะครับฝาตะกรุดแบบนี้จะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับ